โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์อีกครั้งนะผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำตามรีเควสต์นะครับจริงๆมันมีคอนเทนต์ที่ผมอยากจะทำก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้อัปเดตให้ก่อนแล้วกันนะผมเนื่องจากมีรีเควสต์ในช่องไลฟ์สตรีมแล้วก็ทางด้านหลังแฟนเพจนะครับไลฟ์สตรีมนี่เยอะมากนะเกี่ยวกับเรื่องการสอนคอมโบนินจานะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมอัปเดตให้ทั้ง2อันเลยละกันระหว่างทั้ง PVP แล้วก็ PVE นะครับผมตีคนตีมอนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะอัพอะไรให้ดูบ้างนะครับผมก็โอเคผมบอกก่อนว่ามันจะมีสกิลใหม่เข้ามานะครับผมแล้วก็คอมโบมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับตัวคอมโบของสกิลใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือเกตแดงความเร็วแสงนะครับที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะฮะผมจะเพิ่มอันนี้เข้าไปด้วยนะครับผมไปเราไปดูการเริ่มจากPVE แล้วกันอ่ะ PVP ดีกว่านะครับผมเริ่มจาก PVP ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวขอเอาเป็นตัวนี้นะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูแบบความเร็วปกติพื้นฐานก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะป่ะลุยครับโอเคครับนี่แหละอันนี้คือคอมโบใหม่นะครับที่ผมน่าจะใช้บ่อยสุดแล้วนะครับอย่างที่หลายๆคนทราบกันอยู่แล้วนะใครที่ดูสตรีมบ่อยๆก็จะเห็นว่าผมมาอัปเกรดของขึ้นมาอีกแคปนึงแล้วนะครับผมเด้งขึ้นมาแบบอีก2แคปแล้วเพราะนั้นเรื่องการ PVP อะไรพวกนี้ผมก็จะต้องหัดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็คอมโบอันนี้ผมใช้เรียกว่าเป็นคอมโบที่แบบใช้ประจำเลยว่ะคือถ้าเกิดว่าหายตัวไปจับได้คือต้องจบด้วยคอมโบนี้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่าผมใช้อะไรบ้างแล้วก็ได้บัฟอะไรบ้างนะครับไปช้าๆก่อนนะผมก็จะเริ่มจากการที่กายร่างเป็นขอนไม้นะครับผมปุ๊บนะฮะข้อดีของการกายร่างเป็นขอนไม้ในภาคเวกเนี่ยก็คือมันจะได้โจมตี12นะครับผมแต่ในส่วนของเพียเวกหรือในโหมดดาบสั้นเนี่ยมันจะได้แค่6นะครับผมก็เบิร์นเพิ่มมาเพิ่มพลังโจมตีระยะใกล้เพิ่มขึ้นอีก12เลยนะครับผมเป็นเวลา10วิตามด้วยจับทุ่มครับจับทุ่มในภาค Awakening ปุ๊บมันจะเป็นการหายตัวเพราะนั้นมันจะเป็น iframe นะครับผมตัวจับตัวของปลุกพลังเนี่ยมันจะอยู่ในสถานะคงกระพันหรือ iframe นั่นแหละก็คือจะไม่โดน CC ใดๆแล้วก็ไม่โดนดาเมจใดๆด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับตามด้วยดาบพิรุณโปยครับดาบพิรุณโปยก็อย่างที่เรารู้กันคือรถเกาะนะครับรถเกาะแล้วก็ต่อจากดาบรุ่นโปรยเนี่ยเราสามารถกดคลิกซ้ายเพื่อเข้าท่าใหม่ได้เลยนะครับผมท่าเขตแดนความเร็วแสงนะครับทำให้ดูแต่ตัวมันจะเด้งมาข้างหลังหน่อยหนึ่งนะเพราะนั้นเราจะต้องตามด้วยแรงพยาบาทครับเพื่อกระโดดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็สอนพิจูโจมคลิกซ้ายครับเป็นกระแสนะครับเป็นมีดหมุนเวียนแล้วก็ดาวกระจายนะครับเพื่อตัดแคนเซิลแอนิเมชันนะครับพลิกขวา SE นะครับแล้วก็ตามด้วยบ้านลงปะนะครับผมอันนี้คือคอมโบที่ผมใช้บ่อยสุดๆแล้วนะครับผมนะอันนี้ต้องรอไปฝึกใช้กันดูอาจจะไม่จำเป็นต้องเปิดด้วยท่านี้ก็ได้นะครับอาจจะเปิดด้วยถ้าสมมติว่าคุณเปิดได้แรงพยาบาทแล้วเขาหยุดนะครับกรณีแบบนี้นะครับกรณีแบบปุ๊บเนี่ยอันนี้นะครับหรือเปิดด้วยเซอร์เพนแล้วเขาล้มก็ได้เหมือนกันนะเปิดด้วยอสรพิจุโจมแล้วเขาล้มแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดด้วยอสรพิจุโจมเนี่ยคูดาวมันจะวนไม่ทันนะครับผมแนะนําให้อย่าเปิดด้วยเซอร์เพนดีกว่าเซอร์เพนเนี่ยเก็บไว้เป็นสกิลที่แบบป้องกันตัวดีกว่าเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าผมจะอัพสกิลเบนเนี่ยจะเป็นอสรพิจุโจมเพื่อเอาฟอนการ์ดอยู่แล้วนะแนะนำว่าถ้าจะเปิดจริงก็เปิดได้แรงพยาบาทดีกว่าครับหรือไม่ก็ถ้าสมมุติว่าเราสามารถเข้าไปถึงตัวเขาแบบจับทุ่มได้ง่ายๆเนี่ยจับทุ่มได้อย่างเงี้ยนะครับก็ต่อได้เลยนะครับต่อได้เลยนะเปิดได้แรงพยาบาทก็ได้นะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอครูดาวจับทุ่มแป๊บหนึ่งครับ5 วิเปิดได้แรงพยาบาทนะครับ
ปึ๊บเนี่ยอืมนี่ครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าบ้านลงตาเนี่ยมันเป็นสกิลที่โคตรแรงเลยนะนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะล้มหรือไม่ล้มก็คือมันโดนแรงมากนะแต่ล้มก็จะเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ข้อดีของมันคือมันลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูให้อีก 30% นั่นคือถ้าเกิดเขาไม่ตายแล้วเขาลุกมาได้เขาก็ตามผมไม่ทันแล้วเพราะว่าผมก็จะแดชหนีไปนู่นแล้วนะครับไปไกลแล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็นคอมโบของทางด้าน PVP นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคอมโบการตีมอนการเก็บเลเวลนะปัจจุบันกันดีกว่านะครับผมโอ้มีคนเอาตรงนี้แล้วกันนะมาครับอันนี้คือคอมโบเก็บเลเวลของผมนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเราจะทำให้ดูเร็วๆก่อนในความเร็วปกติแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายกันทีหลังนะครับผมปะเริ่มครับโอเคนะครับผมสกิลที่เพิ่มเข้ามานะครับผมสกิลที่เพิ่มเข้ามาที่เห็นกันเลยก็คือนั่นก็คือผมจะเพิ่มตัวของขอนไม้ในภาค Awakening เข้ามาด้วยนะครับเพื่อเอาดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็เหตุแดงความเร็วแสงนะครับที่เอามาเพิ่มนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถรีดดาเมจได้เร็วขึ้นในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่าทำไมสาเหตุอะไรเพราะว่าอะไรถึงต้องกดสกิลประมาณนี้นะครับผมยกดาบครับสเปซบาร์คือการเพิ่มพลังโจมตีนะครับเนื่องจากผมมีแอดออนโจมตีมอนเตอร์นะครับส่วนตัวสกิลเองมันเพิ่มโจมตีระยะใกล้10อยู่แล้วนะครับเพิ่มโจมตีระยะใกล้10อยู่แล้วแล้วก็ข้อดีอีกอย่างของสกิลข้อต่อและจุดบอดนะครับคือมันเพิ่มเลือดนะฟันลมก็เพิ่มเลือดนะครับฟันโดนก็ได้ดาเมจนะครับครับจริงฟันลมก็ได้ดาเมจแหละนะครับเพียงแต่ว่าแอดออนจะเด้งก็ต่อเมื่อที่เราฟันโดนเป้าหมายนะครับผมโอเคข้อต่อและจุดบอดอีกซ้ายครับแรงพยาบาทลดเกาะฮะให้อันออนมันรันด้วยนะครับผมตามด้วยคลิกพอหลังจากคลิกซ้ายปุ๊บคลิกขวานะครับจะอยู่ในท่ายกดาบนะฮะปันหาสองท่อนแล้วก็ยกดาบกระโดดออกข้างนะครับตามด้วยอสรพิจูโจมคลิกซ้ายสเปซบาร์ทีหนึ่งนะครับชิปคิวถอนไม้เด้งมาข้างหลังมอนเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับผมดาบรุ่นโปยคลิกซ้ายนะครับดาบรุ่นโปยคลิกซ้ายเพื่อเข้าสกิลใหม่เขตแดงของเร็วแสงนะฮะแล้วก็ใบไม่หมุนเวียนคิวนะครับเพื่อตัดแคนเซิลแอนิเมชันนะครับต่อมาก็ชิป W คลิกซ้ายนะครับเพื่อเอาความเร็วโจมตีด้วยนะครับแล้วก็ชิป W คลิกซ้ายเนี่ยมันแคนเซิลของตัวSE ได้นะครับแคนเซิลถ้าพายุเงาได้นะครับเขาทำอย่างนี้ปุ๊บนะตามด้วยถ้าแยกเงานะครับผมเป็นท่ากระแสท่านี้นะครับเพราะว่ามันจะใช้ได้หลังจากที่คุณพายุเงานะครับผมก็นี่ปุ๊บหันกลับมานะครับอย่าลืมหันเมาส์ด้วยนะอย่าลืมหันเมาส์กลับมาด้วยเพราะว่ามันจะพุ่งออกไปข้างๆนะครับมันจะพุ่งออกไปไกลพอสมควรแหละนะเดี๋ยวผมรอแป๊บนึงโอเคฮะปึ๊บหันกลับมาด้วยนะครับอย่าลืมสะบัดเมาส์กลับมาด้วยนะหลังจากนั้น AD A หรือ D ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายหลังจาก A หรือ D แล้วสามารถกดสเปซบาร์ก็ได้นะครับแต่ผมไม่กดสเปซบาร์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปติดสกิลอื่นแทนนะครับผมจะกดคลิกขวาคลิกซ้ายพร้อมกันค้างไว้นะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยปึ๊บมันก็จะใช้สกิลท่านี้ครับเร่งหัวใจนะครับตามด้วยดาบลมสลาตันที่จะติดขั้น2นะครับด้วยนะฮะอันนี้ก็ลดดาเมจเพิ่มดาเมจได้นะครับผมหลังจากที่ดาบลมสลาตันขั้น2แล้วนะครับให้กดเหมือนเดิมฮะชิปคลิกซ้าย S คลิกซ้ายชิปคลิกขวาอันนี้เป็นคอมโบที่เราต้องใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะนั้นฝึกนะครับผมคือถ้าเกิดใครใช้แล้วไม่ชินอันนี้ตรงเนี้ยผมแนะนำให้กดแบบเป็นจังหวะนะกดปึ๊กนะกดแบบยกนิ้วด้วยนะครับนิดนึง
แล้วก็ตามด้วยแสงจันทมินครับซึ่งเป็นอันจบสกิลคอมโบครับผมเป็นอันจบสกิลคอมโบฝั่งของ PVE นะครับผมข้อดีของการใช้สกิลพวกนี้มันผมบอกเลยว่าผมใช้ตั้งแต่อาร์คมานพิทเทียมิวม็อกป่ากิ่งไม้น้ำสุสานดวงดาวล่าสุดไปใช้ฮาดุมซึ่งมันก็โอเคทุกอย่างนะครับผมตอนนี้ก็พยายามจะอัปเดตสกิลให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาถามไถ่กันเรื่องคลิปนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมคงไม่ได้มีอะไรจะสอนแล้วนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมใครที่อยากจะแชร์ก็สามารถแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันได้เลยนะครับผมตามสบายนะครับผมโอเคนะฮะช่วงนี้ก็จะติดอยู่กับตัวละครนินจาไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจริงๆผมจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นแบทเทิลเซิร์ชนี่แหละแต่ว่าอันนี้เอามาขั้นก่อนนะครับเพราะว่ามีคำถามเข้ามาผมแล้วผมสัญญาในไลน์แล้วว่าผมจะทำเป็นคลิปให้นะครับผมโอเคใครที่เพิ่งมาดูช่องเราก็อย่าเพิ่งงงว่าเฮ้ยช่องนี้มันอัพคลิปวันไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมย้ำให้ฟังอีกครั้งนะครับก็คือช่วงนี้ผมจะอัพคลิปที่เกี่ยวกับตัวเกมเนี่ยนะครับไม่จำกัดว่าจะเป็นเกมอะไรนะแต่ช่วงนี้ก็จะติดแบทเทิลเซิร์ชก็เราจะอัพแบทเทิลเซิร์ชอัพเกี่ยวกับตัวเกมเนี่ยวันเสาร์นะครับเวลา10โมงเช้านะครับส่วนวันอาทิตย์ผมก็จะอัพเป็นคลิปเกี่ยวกับการปรับแต่งวินโดว์หรือแนะนำโปรแกรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับเป็นวันอาทิตย์ช่วง10โมงเช้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามไว้ด้วยนะครับฝากช่องนี้ไว้เป็นเหมือนเอาไว้มานั่งดูเล่นกันนะครับผมส่วนใครที่มีปัญหาข้องใจอะไรก็พิมพ์ถามไว้ได้ใต้คลิปนะเอาอันนี้ข้องใจแบบข้องใจในเกมนะไม่ได้แบบว่าจะมาหาเรื่องผมนะข้องใจในเกมพิมพ์ถามได้ใต้คลิปหรือในไลฟ์สตรีมก็ได้ในไลฟ์สตรีมผมก็จะมีไลฟ์สตรีม3ช่องทางนะครับทาง YouTube Twitch แล้วก็ Facebook นะครับหรือจะไปถามหลังไมค์ที่แฟนเพจก็ได้หรือจะเข้ามาคุยกันใน Discord ก็ได้นะครับไปนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันสวัสดีครับ